สวัสดิ์ค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งจะสอนน้องๆรับบรอกโคลีทั้งหมด2สีนะคะชิ้นแรกจะเป็นสีดำที่มีปีกสีแดงแบบนี้บอกเลยว่าโคตรเท่และชิ้นต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นบรอกโคลีที่เป็นสีม่วงดำแบบนี้น้องๆคนไหนที่ชอบสีม่วงก็ต้องสะสมกันแล้วเร่เพราะอันแรกนะคะเขาแจกเพียงแค่ 1,000 ชิ้นนะคะน้องๆของออกไปน้อยมากและอันนี้ก็แจก 1,000 ชิ้นเท่ากันออกไปแค่20ชิ้นเองเดี๋ยวพี่แป้งจะเล่นให้ดูนะคะเขาแมปตามพี่มันเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะและที่น้องๆจะต้องทำก็คืออย่างแรกเลยนะคะในเป็นสีแรกเนี่ยน้องๆจะต้องไปแต่ละแมปหรือไปแต่ละโลกให้ได้นะคะโดยทำการรีเบิร์ตไปอย่างอันแรกก็จะเป็นแคนดี้นะคะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นแมปแคนดี้เหมือนกันที่เป็นโลกแรกนะคะแต่เควสที่2เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสีม่วงเนี่ยจะไปโลกโฮโลแกรมนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันซึ่งเวลาน้องๆ นะคะทำการรีเบิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องๆก็มาเปิดประตูแคนดี้ได้นะคะเขาจะปลดล็อกให้เราเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะส่วนวิธีการเล่นก็ทั่วไปเลยค่ะน้องๆกดคลิกๆๆไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งเอาประตูเอาวินไปเรื่อยๆเราจะเอาวินหรือเอามงกุฎนี้นะคะไปเปิดไข่นะคะหรือทำการรีเบิร์ตนั่นเองอย่าไปแป้งเลยรีเบิร์ตครั้งแรกเนี่ยใช้แค่ 10,000 ประตูก็จะปลดล็อกใช่มั้ยคะน้องๆเราก็ไปโลกที่2กันนะคะเราจะเห็นว่าเควสเนี่ยสำเร็จแล้วเรียบร้อยในเควสแรกนั่นเองหากน้องๆ นะคะจะไปประตูต่อไปหรือเควสที่2นะคะในวอร์คูลี่สีแรกนะคะน้องๆจะต้องรีเบิร์ตทั้งหมด5ครั้งนะคะส่วนโลกโฮโลแกรมเนี่ยน้องๆจะต้องรีเบิร์ตทั้งหมด8ครั้งนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันคุ้มตรงที่ว่าเราเล่นแค่ครั้งเดียวเราสามารถได้ของฟรีทั้งหมด2ชิ้นเลยค่ะน้องๆเพราะมันเป็นทางผ่านที่จะไปเควสที่3นั่นเองส่วนวิธีการเล่นน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วพี่แป้งคงไม่ต้องอธิบายอยากได้ต้องรีบไปทำตั้งแต่ตอนนี้เลย